ำในสิ่งที่เรารักเพราะฉะนั้นสถานที่ไม่มีการนะคะเป็นข้อติดขัดในการเต้นของเราแน่นอนจ้า142คนดูแล้วจ้าน้องปุ้ยคนสวยวันนี้ติดภารกิจนะคะตอนนี้มาน้องนุ่นน้องฟิวน้องสิ้นและน้องกันสาวๆบ้านราชวิทยานั่นเองว้าวมาแล้วจ้าตามคำขอเต้นเปิดฟองให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมและต่อไปนะคะเราจะทำการบูชาครูอย่างเป็นทางการเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเลขบัญชีเราฝากหมุดไว้แล้ว1322322298ธนาคารออมสินสรัญญาทองอยู่ค่ะขอบคุณน้องบีค่ะเงินรางวัลทุกบาททุกสตางค์เดี๋ยวเราจะนะคะเป็นกองทุนสนับสนุนเด็กที่อยู่ในวงนางระบงพรเพิ่มเมืองเพชรนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะจากนะคะเชื้อไวรัสโควิดนะคะได้สั่งงดงานในครั้งนี้นะคะน้องกิ่งรอก่อนค่ะน้องกิ่งรอก่อนค่ะตามคิวจ้าตามคิวถ้าอยากให้น้องกิ่งมาน้องคนไหนมาฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆเราจะดำเนินรายการต่อแน่นอนขอขอบคุณนางรำด้วยการที่เข้ามาดูจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะน่ารักทุกคนขอบคุณค่ะวงเราคัดสรรแต่ความน่ารักวงเราคัดสรรแต่รูปลักษณ์ที่สดใสวงเราคัดสรรแต่เด็กที่จริงใจและก้าวไปในการแสดงยุคใหม่ที่มั่นคงค่ะรายการของเราไม่มีการแฮนด์เมดก่อนทำการแสดงไม่มีการเมดขึ้นนะคะเป็นการไลฟ์สดผ่านสื่อและก็เป็นการรายการสดจริงๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเลยค่ะตอนนี้พบกับนางระวงนะคะพรพรมเมืองเพชรเปิดฟอสวยๆนะคะใครอยากถามอยากทราบข้อมูลอะไรเกี่ยวกับนางลำนะคะตั้งคำถามไว้ได้เลยเดี๋ยวเราจะมีช่วงพูดคุยกับสาวระวงเดี๋ยวเราจะมีช่วงพูดคุยเรื่องราวสาวระวงนะคะตั้งคำถามได้เลยนะคะสวัสดีคุณอาทิตย์สวัสดีคุณอาทิตย์สิทธิชัยด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้เราสนุกสนานกับสาวระวงรายการเราสดนะคะไม่มีการเตรียมมาก่อนว่าจะได้ผิดพลาดบ้างไปหรือว่าทำการแสดงผิดพลาดบ้างไปอภัยไว้นะที่นี้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะตั้งลำโพง4ถังเลยนะคะเพื่อสร้างกระแสเสียงให้ดังวันนี้เราคีนสุดแล้วผ่านลำโพงเราไม่น่าจะดังมากเนาะเครื่องเสียงมันมีปัญหาแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีน้องเอิร์ธยศพลด้วยค่ะเราทำสนุกสนานคับข้างคับขันนะคะมาตามคำขอ
ทุกท่านค่ะวันนี้เราได้ทำแล้ว136 140แล้วค่ะบางทีเราเปิดเครื่องเสียงดังข้างบ้านอาจจะโมโหได้ค่ะอันนี้เราทำรายการแบบเรื่องเล่าสาวรำวงก็อตซิปกระซิปก็อตซิปกระซิปนะคะเปิดวงไหว้ครูเพลงตะลุงกันจบไปแล้วพบกับนะครับเพลงสามช่าเป็นการไหว้ครูเพลงสุดท้ายค่ะน้องๆยิ้มน่ารักเป็นวัยใสนะคะเชียร์ฝากกดไลค์กดแชร์กันเร็วสนุกสนานแน่นอนขอบคุณค่ะน่ารักทุกคนขอบคุณค่ะเลขบัญชีเราปักหมุดไปที่นะคะเราปักหมุดไปที่ใต้คอมเมนต์แล้วค่ะโอนผ่านแอปสนับสนุนเราได้ค่ะสวัสดีฝากแชร์ลงกลุ่มให้ด้วยนะคะสนุกแน่นอนค่ะตั้งคำถามไว้ได้เลยค่ะวันนี้น้องฟิวเราเตรียมตอบน้องฟิวน้องซินเราเตรียมตั้งคำถามน้องนุ่นเราพร้อมแฉน้องกันเราพร้อมเด็ดแดดแล้วจ้าฟิวนุ่นกันซินวันนี้จะเป็นยังไงพบกับเรื่องเล่าสาวระมงพรผมเมืองเพชรจ้าสวัสดีคนโสดนะจ๊ะที่โปรดกดแชร์ด้วยจ้าน้องปุ้ยจ้าตอนนี้เพลงสุดท้ายของการเปิดฟอรัมวงนะคะเป็นการบูชาครูค่ะเลขบัญชีเราปักหมุดไว้แล้วนะคะเลขบัญชีเราปักหมุดไว้แล้วด้านล่างโอนสนับสนุนค่ะเงินรางวัลเราไม่เอาไปไหนนะคะเราจะนะคะหารกันแล้วก็แบ่งกันใช้ภายในวงค่ะเพื่อเป็นการสร้างนะคะรายได้ให้เด็กๆมีรายได้แล้วก็มีนะคะมีรายได้เสริมใช้ในช่วงหยุดงานเพราะตอนนี้ทุกคนได้รับผลกระทบจริงๆค่ะคิดถึงน้องแต่เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะจบลงไปแล้วค่ะขอเชิญสาวๆประจำที่จ้าและก็พบกับพิธีกรสุดน่ารักนะคะพิธีกรสุดน่ารักนะคะขอเพลงสักหนึ่งเพลงนะคะเบาๆมาค่ะเข้าสู่รายการเลยนะคะเข้าสู่รายการเรื่องเล่าสาวรำวงนะคะสาวรำวงในที่นี้ค่ะก็คือพวกเรานะคะสาวรำวงจากคณะนางรำวงพรพรหมเมืองเพชรนะคะสถานที่ตั้งนะคะสถานที่ตั้งบ้านเลขที่69นะคะหมู่1ตำบลธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนี่เองค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าบ้านเขาหลวงนะคะอันนี้ก็คือออฟฟิศของเรานะคะวันนี้เราไม่ได้อยู่นอกสถานที่เราไม่ใช่งานนะคะเราไม่ใช่งานเอาท์ดอร์นะคะตอนนี้เราเป็นงานอินดอร์เพราะว่าเราอยู่ในบ้านเราอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นทุกคนสั่งให้เราอยู่ในบ้านคือการหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะเป็นรายการหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านเพราะฉะนั้นสถานที่อาจจะคับแคบไปนิดนึงนะคะแต่เราก็ยินดีดำเนินรายการยินดีดำเนินรายการและก็ยินดีที่จะพาแฟนคลับและผู้ติดตามทุกคนไปสนุกกับเรานะคะวันนี้เรานะคะเชิญนะคะนางรำวงที่เป็นนะคะสาวรำวงอยู่คณะพรพรหมเมืองเพชรนะคะตัวเป็นๆสิท่านแรกจะเป็นใครนั้นให้น้องๆพูดรายงานตัวให้ท่านแฟนคลับทุกท่านที่ยังไม่รู้จักได้รู้จักว่าน้องๆมีความน่ารักขนาดไหนขอเชิญท่านแรกเลยค่ะน้องนุ่นค่ะสวัสดีค่ะน้องนุ่นพรพงษ์ค่ะอายุ17ปีกำลังศึกษาอยู่
อลลาร์นั่นเองค่ะนะครับวัยสายๆค่ะคนที่สองค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องพิรพรคงนะคะอายุ17ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นเรียนภาษาปีที่5โรงเรียนพระราชยาค่ะค่ะ17ปีเช่นกันค่ะสาวใสทั้ง2คนเลยนะครับต่อไปค่ะสาวท่านที่3ค่ะสวัสดีค่ะน้องพิรพรคงค่ะอายุ16ปีกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพระราชยาค่ะบรรดาพี่ใหญ่เช่นกันค่ะต่อไปพี่ใหญ่ของวันนี้ของเรานะคะทุกคน
ใช้เงินน้องพี่มั่นใจว่าทุกคนใช้เงินตรงนี้เพื่อเป็นทุนการศึกษาไม่มากก็น้อยเพราะว่าบุคคลเหล่านี้นะคะเด็กๆเหล่านี้พอมาเต้นเนี่ยจะมีการเริ่มไม่ขอเงินพ่อแม่มากขึ้นไม่ให้ไปรบกวนกับผู้ปกครองมากขึ้นนะคะเพราะเด็กวัยรุ่นนะคะต้องมีสิ่งที่ใหม่ๆเข้ามาและให้นะคะวัยอยากรู้อยากลองก็ต้องซื้อก็ต้องใช้ก็ต้องกินเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเงินตรงนี้มันล่อยหล่อลงไปเงินตรงนี้มันขาดรายได้ลงไปพวกเขาก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะฝากด้วยนะคะเลขบัญชีเราปักหมุดไว้ด้านล่างเลขบัญชีเดียวเท่านั้นโอนสนับสนุนมาได้ค่ะและนะคะเราขอประกาศตรงนี้อย่างจริงๆและจากใจจริงๆคือเราจะนำเงินตรงนี้นะคะได้ไม่มากหรือได้ไม่มากก็น้อยสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งเป้าหมายหรือว่าคาดหวังเราก็จะเอามารวมกันแล้วหารเฉลี่ยในนางระวงในวงของเราที่ได้รับผลกระทบมากนะคะของวงเราที่ได้รับผลกระทบมากเราเน้นหน้าตรงนี้นะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะทุกคนได้รับผลกระทบหมดเพราะฉะนั้นเราต้องเฉลี่ยไม่ใช่ว่า4คนนี้มาแล้วไอ้คนที่อยู่ข้างหลังไม่ได้ได้เท่ากันค่ะเพราะเราคือทีมเวิร์คเราคุยกันง่ายเราพูดอะไรก็เชื่อฟังกันเพราะทุกคนอยู่ระบบครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องกันค่ะและอยากนะคะอยากเจอบุคคลท่านไหนอยากเจอเด็กคนไหนมานั่งตรงนี้ที่อยู่ในวงเรานะคะที่อยู่ในวงเราเรายินดีค่ะเราจะจัดรายการวันไหนนั้นเดี๋ยวเราจะบอกผ่านเพจ Facebook ไปนะคะนะคะตอนนี้มีคำถามอะไรมาขอเชิญแอดมินยิงประเด็นมาได้เลยค่ะเราจะถามตอบค่ะเราถามตอบอย่างเป็นทางการนะคะน้องๆหยิบโทรศัพท์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะถามตอบพูดคุยเดี๋ยวถ้าแม่เดี๋ยวถ้าแม่อ่านไปนะคะเดี๋ยวถ้าน้องพีนอ่านไปจ๊อกคนไหนก็คือจะเป็นการตอบคำถามนั้นนะคะเพราะว่าคำถามเราไม่สามารถอ่านและตอบได้ตลอดนะคะอ่านและตอบได้ตลอดเพราะฉะนั้นเราจะเลื่อนผ่านคนไหนแล้วเราอ่านทันเราจะตอบนะคะเพราะฉะนั้นกดเข้ามาเยอะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอให้แม่พีทเต้นสาวบางโพตำบลตากทะเลให้ติ๊ก100พร้อมโอนค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการแม่พีทเต้นแน่นอนค่ะนะคะสาวบางโพตำบลตากทะเลนะคะตั้งคำถามมาได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอยากถามอะไรถามมาได้เลยจ้าอยากให้เต้นเพลงไหนรายการเรามีแค่1ชั่วโมงนะคะรีบพิมพ์กันเข้ามาเลยค่ะมีความเป็นผ่านมีประมาณ1คนค่ะมีประมาณ
วช่วยมาตอบด้วยจ้าสาวลำวงชื่อน้องนี่ไปไหนครับน้องนี่เดี๋ยวพร้อมเปิดตัวอัลบั้มพิเศษนะครับเดี๋ยวมีตอนไหนน้องนี่จะเปิดตัวอัลบั้มพิเศษนะครับขอบคุณครับมากดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าครับ
ค่ะขอบคุณนะครับแล้ววังลื่นล้มค่ะขอบคุณมากค่ะขาพันธุ์หลังมาต่อไปค่ะถามลุงเดี๋ยวถามถามมาต่อไปครับมีคำถามอะไรแอดมินพูดมาได้เลยค่ะแอดมินพูดมาได้เลยครับยังไม่มีค่ะยังไม่มีคำถามวันนี้ไม่มีคำถามเลยวันนี้ไม่มีคำถามเลยนะครับโอนเข้ามาได้นะจ๊ะไปเยอะต่อเลยจ้าจัดไปเยอะต่อเลยจ้าจัดไปเยอะต่อเลยจ้าเจอน้องนุ่นกับน้องการเลยจ้าไปจ้าไปเยอะจ้าเขาบอกว่ามาเลยที่สุดในยุคนี้เลยถ้าไม่ติดโควิดคงไม่มีวันหยุดบอกต้องการโหลดลิงก์คูณเข้ามาได้บอกนี่บอกโอนเข้ามาได้นะคะใช่ปฏิบัติไปได้แล้วนะคะโอนเข้ามาได้นะคะโอนเข้ามาได้ตอนนี้น้องๆกำลังสนุกสนานกันเลยจ้าเข้ามาจ้ามาพูดคุยกันดีกว่ามาพูดคุย
ุยกันดีกว่าเดี๋ยวน้องให้น้องๆพักเหนื่อยนะคะมาพูดคุยกันดีกว่าเหนื่อยเลยตอนนี้น้องพี่ดาอยากจะถามเด็กๆว่านะคะอยากจะตั้งคำถามให้น้องๆว่าเพลงใดที่ว่าตอนนี้ถ้ากลับไปเต้นอยากจะเต้นให้สุดเหวี่ยงที่สุดเพลงที่เราชอบแล้วถ้าได้กลับไปเต้นไม่ว่าจะเป็นจังหวะย้อนยุคหรือร่วมสมัยถ้าเรากลับไปเต้นเป็นวันแรกที่มีการให้แบบว่าเปิดปลดล็อกเคอร์ฟิวอันนี้แล้วเราได้เต้นเป็นการแรกเราอยากเต้นเพลงนั้นแล้วอยากแบบว่าสุดสวิงลิงโก้ไปเลยเพลงไหนคะเริ่มที่น้องกันค่ะจะเป็นเพลงน้องกันอยากเต้นใจจิเป้ค่ะจับมันขึ้นนะคะขอให้น้องกันเต้นได้ค่ะเพราะน้องกันบอกว่าอยากเต้นใจจิเป้หลังจากออกโควิดนี้ค่ะน้องซิงค่ะอยากเต้นวิบวับกับใจจิเป้อยากเต้นวิบวับกับใจจิเป้เพราะอะไรชอบคะเพราะว่าเพลงวิบวับกับใจจิเป้นะคะเป็นเพลงที่วงของเรานะคะมีท่าเฉพาะตัวแล้วก็มีการสลับบล็อกที่คือสวยงามมากค่ะแล้วจำได้ไหมคะบางประกงนั่งลงขึ้นลงๆน้องฟิวชอบสายแบบแรงฮะเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับอยากเต้นบางประกงเพราะว่าเพลงนี้หนูจะเป็นคนที่แบบเต้นเต็มที่มากค่ะเพราะหนูชอบแล้วก็จะเต้นคู่กับปุ้ยอะค่ะน้องฟิวบอกว่าหาปุ้มปุ้ยเต้นสาวบางประกงออกคลิปผ่านสื่อจ้าจังหวะไหนคะนะฮะ
เริ่มที่น้องซินค่ะวอลลุมฝากรับนะคะน้องซินอยากเต้นคาสโนวานะคะยามลมโชยมานะคะน้องซินชอบข่าวแข็งแฟนคลับท่านใดที่ชอบน้องซินนะคะจดไว้ได้เลยนะคะวันไหนที่น้องซินนะคะได้เต้นเพลงนี้รับรองว่าประทับใจแฟนคลับแน่นอนหรือว่าขอให้น้องซินเต้นกันเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะเอาคลิปน้องซินที่เต้นเพลงนี้ลงให้เลยค่ะนะคะฝากสนับสนุนด้วยค่ะต่อไปค่ะน้องมุ่นค่ะชอบเพลงไหนคะสามชาติมีเพลงไหมคะเพลงไหนที่ชอบที่สุดคะหนูชอบเพลงอะค่ะถ้าหนูกองเล่นกองได้ไหมคะกองนะแล้วเดี๋ยวน้องรุ่นต้องเล่นกองค่ะเพราะน้องรุ่นบอกว่าชอบเดาชอบเดาเล่าสามชาตินะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะน้องฟิวค่ะมาเล่นกองนะคะหนูชอบจังหวะแซมบ้าค่ะน้องฟิวน้องฟิวชอบจังหวะแซมบ้านะคะแซมบารูนะคะน้องฟิวชอบเล่นเอวนะคะเพราะฉะนั้นเจอน้องฟิวที่ไหนแซมบ้าต้องมาแน่นอนค่ะแอดมินโป้ไม่เลยแอดมินโป้ให้หน้าตัวเองเลยนะคะต้องมาแล้วนะคะต้องมาแล้วนะคะต่อไปค่ะน้องกันค่ะแซมบ้าต้องมานะครับก็เจอน้องฟิวคนหลังกล้องน่ารักจังค่ะน้องการบอกว่าชอบจังหวะรำภาษาพื้นบ้านของน้องการนะคะชอบจังหวะลำวงนะคะไว้โค้งกับแฟนคลับนั่นเองค่ะเจอน้องการเข้ามาโค้งนะครับลำวงสาวพอดพงเมืองเพชรได้จ้าขอบใจเย็นค่ะนะคะและต่อไปเพลงที่ไม่ชอบที่ตัวเองไม่อยากเต้นมันต้องมีอยู่แล้วอะเป็นเพลงที่น่าเบื่อที่ตัวเองไม่อยากเต้นเป็นเพลงที่ยากพอขึ้นมาแล้วแบบรู้สึกแบบเหนื่อยกับเพลงนี้ค่ะนะคะเหนื่อยกับเพลงนี้ส่วนตัวน้องกันคิดว่าเพลงไหนคะที่ไม่ค่อยอยากเต้นซาโลระมงอะไรที่มันเป็นช้าเกินไปน้องกันจะไม่ค่อยชอบนะน้องกันไม่ค่อยชอบซาโลระมงนะคะนะคะในส่วนตัวแต่ว่าพอเป็นหน้าที่ทุกคนต้องทำนะคะแต่ทำเอาไว้ดีที่สุดแต่นี่มันเป็นความชอบที่ไม่ชอบส่วนตัวแค่นั้นเองนะคะส่วนน้องซินนะคะส่วนตัวชอบส่วนตัวชอบทุกเพลงเพราะน้องซินบอกว่ามีเพลงไหนไม่ชอบเพราะน้องซินได้เต้นคือความสุขของน้องซินนะคะต่อไปค่ะน้องฟิวค่ะส่วนตัวหนูไม่ชอบเพลงสาวละวันละมุนค่ะเพราะว่าเป็นห่วงแฟนคลับค่ะแล้วแบบต้องนั่งตามเพลงอะไรเงี้ยค่ะว่าแฟนคลับของเราแต่ละคนก็มีอายุแล้วค่ะเป็นห่วงด้วยค่ะใช่ค่ะส่วนตัวน้องฟิวไม่ชอบอะไรนะคะเพลงสารวัตรระบบพอน้องฟิวบอกว่าเวลานั่งลงไปแค่ขาอาจจะกอกแกกหรือว่าขึ้นมาอาจจะเมื่อยและลำบากเป็นห่วงแฟนคลับนะคะเพราะว่าแฟนคลับบางคนก็อายุสูงอายุแล้วนะคะต่อไปค่ะน้องมุ่นค่ะหนูชอบเพลงค่ะเล่นได้หมดเลยไม่เสียงของน้องติ๋งชอบทุกเพลงเล่นได้หมดเพราะว่าเป็นคนชอบเต้นนะคะและมีคำถามเข้ามาคำถามหนึ่งที่ว่าเป็นกระแสดราม่าในวงการละมุนกระแสนึงเช่นกันค่ะมีคนถามมาว่าอยากถามทั้ง4สาวรวมถึงเจ้าของวงเวลาไปงานแล้วมีคนไม่ชอบหรืออคติกับเราจะปฏิบัติตัวหรือมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะดิฉันขอตัวคำถามค่ะนะคะอยากถามทั้ง4สาวรวมถึงเจ้าของลำวงเวลาไปงานแล้วมีคนไม่ชอบหรืออคติกับเราควรปฏิบัติตัวและมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะที่น้องฟิวก่อนค่ะนะคะค่ะสำหรับหนูนะคะก็เราต้องปฏิบัติตัวเองให้ดีเหมือนเดิมหรือว่าคนอื่นจะไม่ชอบหรือว่าไงเราก็ต้องทำตัวเองให้ดีที่สุดนะคะว่าเราไม่สามารถจะปรับหรือเปลี่ยนให้ใครมาชอบในตัวเราได้นะคะถ้าเขาไม่ชอบเขาก็คือไม่ชอบค่ะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะห้ามเขาไม่ให้แบบไม่ชอบเราหรือว่าไม่ให้อคติกับเราได้ค่ะเราก็ต้องทำตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเป็นคำตอบที่สร้างสรรค์นะคะใช่อยู่ค่ะเพราะเราไม่สามารถให้ใครมาชอบเราได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็สมควรเป็นตัวเราโดยที่เราไม่สร้างให้เขาเดือดร้อนหรือว่าไม่สร้างให้คนอื่นมาเดือดร้อนด้วย
พราะฉะนั้นเราก็ควรอยู่ในความเป็นตัวของเราเองนี่นะคะน่ารักมากค่ะต่อไปค่ะน้องนุ่นค่ะก็สำหรับหนูนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะทุกคนจะมีคนที่ทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบค่ะใครจะอคติยังไงหนูก็จะพยายามมองข้ามค่ะแล้วก็ทำดีกับเขาเพื่อให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเขาจะไม่ชอบเราเขาจะมาอคติกับเราแต่เราก็จะพยายามทำตัวเป็นตัวของเราที่เป็นตัวของเราที่สุดนะคะทำให้เขายอมรับให้ได้ว่าเราเป็นแบบนี้แล้วก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อให้เขาชอบเราให้ได้ค่ะน้องนุ่นก็บอกว่าจะพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อลดความสุขประมาทด้วยนะคะประมาณนั้นต่อไปค่ะน้องซินค่ะสำหรับซินนะคะถ้าเจอคนที่ไม่ชอบในทำงานเลยนะคะก็จะเฉยๆค่ะเพราะว่าเราอยู่ในงานเราทำหน้าที่ของเราอยู่เราไม่สามารถจะไปอะไรกับเขาได้เพราะว่าเราทำหน้าที่ของเราอยู่ค่ะก็จะเฉยๆนิ่งไปใช่ค่ะน้องซินบอกว่าเราอยู่ในงานเราเป็นบุคคลที่นะคะถูกเลือกหรือว่าถูกจ้างให้ไปทำงานเพราะฉะนั้นเราสมควรโฟกัสที่งานไม่สมควรโฟกัสที่เรื่องส่วนตัวโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะมีคนบอกว่ามิตรวัดปากแป้นนะคะตอบคำถามนะคะต่อไปค่ะน้องการคิดเห็นยังไงคะยังไงก็เรื่องของเขาส่วนเราก็ทำหน้าที่ของเราต้องการจะบอกไปค่ะโอเคนะคะต่อไปการคำถามค่ะคำถามจากคุณนุอัมพาวานะคะถ้าเจอคนเมามากๆมีวิธีป้องกันตัวเองอย่างไรนะคะถ้าเจอคนเมามากๆมีวิธีป้องกันตัวเองอย่างไรค่ะเริ่มต้นที่น้องซีค่ะก็ถ้าเจอคนเมามากๆนะคะก็จะหนีค่ะก็คือแบบหลีกเลี่ยงที่จะเข้าใกล้เขาถ้าน้องซินบอกว่าถ้ามือไม้เป็นปลาบึกยวบยาบหรือว่าค่อนข้างจะรวมหลักก็ทนไม่ไหวจริงก็จะส่งซิกให้เจ้าของวงหรือผู้ดูแลวงขึ้นไปไกลเกลี่ยนะครับเพราะน้องนางรำนะคะทุกคนยังมีการศึกษาและก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ในตรงนี้ด้วยนะครับฝากนะคะแฟนคลับทุกท่านหรือผู้ติดตามทุกคนนะคะเล็งเห็นนะตรงนี้ด้วยค่ะนะคะขอบคุณน้องซินมากค่ะต่อไปค่ะน้องนุ่นค่ะก็ถ้าเกิดเหตุการณ์คือคนปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าอาจจะมีปกติเพราะว่าน้ำเมาเพราะฉะนั้นเราสามารถไกลเกลี่ยได้น้องวุ้นบอกไว้นะคะเพราะว่าต่อไปค่ะต่อไปค่ะน้องฟิวค่ะไม่รู้จะตอบอะไรเลยค่ะตอบมาแล้วสองคนก็จะเปิดวิธีสองวันนี้นะคะคือหลีกเลี่ยงแล้วก็ใช้คำพูดพูดกับเขาดีๆนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องก็ส่งซิปให้คนช่วยค่ะถ้าไม่รู้เรื่องน้องฟิวแก้ปัญหาทางออกแล้วก็จะส่งซิปเช่นเดียวกันนะคะให้ทุกคนช่วยนะคะต่อไปค่ะน้องการค่ะส่วนบุคคลอื่นจะมีอย่างไรนั้นก็แล้วแต่ข้อหน้าที่ปฏิบัติในแต่ละวงไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเจอคำถามต่อไปเลยค่ะคำถามต่อไปมีมายังคะยังค่ะขอคำถามที่สร้างสรรค์ท่าเต้นทั้งหมดมีกี่ท่าคำถามนี้นะคะให้ทุกคนบรรยายดีกว่าเพราะว่าให้ทุกคนบรรยายดีกว่าส่วนคำถามที่บอกถามเจ้าของวงมาด้วยเนี่ยมันจะเป็นการล่าช้าในการตอบคำถามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจ้าของวงจะอธิบายตอนใกล้จบสคริปต์เลยใกล้จบรายการเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นการเรื่องราวของสาวลำวง4ท่านนี้ก่อนนะครับท่าเต้นทั้งหมดมีกี่ท่าอันนี้นะฮะโดยฐานะที่เป็นเจ้าของลำวงไม่สามารถบอกได้ครับไม่สามารถบอกได้เพราะว่าเราไม่เคยนับเนาะเราไม่เคยนับแต่เป็นเมมโมรี่ของสมองว่าเด็กรับได้แค่ไหนเราก็จะหยุดไปแค่นั้นนะคะบางทีเราก็ไม่ได้ตอบ
บางทีเราก็ไม่ได้นับเพราะว่าบางวันน่ะเรามีงานติดกันทุกวันที่จะทำได้ก็คือบนเวทีค่ะบนเวทีมีอะไรเต้นไปมีอะไรเสนอไปมีอะไรสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มเราสร้างมันไปเพราะฉะนั้นนะครับในความคิดลองคิดมีตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไปถามเด็กๆได้เลยค่ะว่ามีกี่ท่าแต่มั่นใจว่าเด็กๆไม่สามารถตอบได้แต่เด็กๆอาจจะบอกได้ว่าประมาณไหนอะไรยังไงนะคะน้องฟิวก่อนเลยค่ะก็ถ้าจะถามว่ามีกี่ท่าก็ตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าในแต่ละงานเราเจอวงดนตรีอะไรแล้วก็เจอเพลงอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะบางเพลงอาจจะเป็นเพลงที่เราเต้นแล้วมีท่าเต้นอะไรเงี้ยนะคะส่วนบางเพลงที่เราไม่มีท่าเต้นแล้วแบบคิดสดบ้างอะไรบ้างค่ะก็จะมีท่าเพิ่มมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่านับไม่ได้เลยเพราะว่ามีท่าทั้งหมดกี่ท่าการตอบน่าจะเหมือนกันไหมถ้าการตอบเหมือนกันพี่ซี่ขอตัดนี้เพราะว่าบางงานนะคะเราเป็นนางระมงฟรีแลนซ์ไม่ใช่นางระมงต่างจังหวัดที่ว่าประจำการของวงดนตรีเพราะฉะนั้นระมงในเพชรบุรีจะเป็นนางระมงฟรีแลนซ์ทั้งหมดถ้าเปรียบแบบนี้ก็คือใครหาก่อนก็ไปเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเดือนนี้วันนี้นะคะวินาทีนี้เราจะเจอวงไหนเพราะฉะนั้นเขาจะเล่นเพลงอะไรบางทีนะคะมันเป็นการไม่มีสคริปต์เพราะว่าบางทีเจ้าภาพก็ขอแทรกขึ้นมาเป็นเพลงใหม่บ้างเป็นเพลงที่มีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเพลงที่เราคุ้นหูเราก็จะเต้นกันบ่อยและชินขึ้นแต่ถ้าเป็นเพลงที่นะคะเจอใหม่เราก็ใช้การที่ว่าดนสดแล้วก็นางระบบก็มีซิกเซนที่ต่างกันไปนะคะวงเราเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะต่อไปค่ะอยากถามว่าในวงใครเต้นแรงสุดคำถามยอดฮิตนะครับคำถามยอดฮิตเพราะฉะนั้นในวงใครเต้นแรงสุดเพราะฉะนั้นความคิดเห็นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะในมุมมองเพราะเป็นบางวันด้วยนะคะเป็นบางวันว่าใครเรียนหนักใครเรียนน้อยใครเหนื่อยมามากใครอ่อนล้าใครไม่สบายเพราะฉะนั้นในความคิดเห็นในแต่ละคนนะคะในแต่ละคนนะคะในแต่ละคนก็บอกกันเองเลยค่ะนะคะน้องนุ่นกับความคิดเห็นยังไงคะเต้นเรียนสุดท้ายก็น่าจะเป็นปุ้ยค่ะจากแถวหน้ากระดานเต้นเพราะว่าอาจจะแบบลงไปอยู่กลางเวทีได้อะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ปุ้ยเต้นแรงสุดนะครับปุ้ยเต้นแรงสุดคำถามนี้มาเยอะมากเลยนะคะใครเต้นแรงสุดเนี่ยสามคำถามติดเลยนะต่อไปค่ะน้องฟิวค่ะถ้าจะถามว่าใครเต้นแรงสุดก็แรงทุกคนนะคะแต่ถ้าเกิดจะสนุกก็แรงมากก็น่าจะซีนฟิวปุ้ยค่ะเพราะยืนติดกันสามคนเลยที่ไหนมีเราสามคนเวทีก็สั่นสะเทือนค่ะซีนฟิวปุ้ยนะคะหัวเสาฝั่งซ้ายมือดิฉันนะคะเต้นแรงมากค่ะนะคะการันตีมาแล้วค่ะต่อไปในความคิดน้องซินค่ะน่าจะเป็นปุ้ยค่ะเพราะว่าปุ้ยเป็นคนที่แบบเต้นบ้ามากเต้นจนลืมเขาแบบเราเต้นกันเป็นแถวหน้ากระดานอยู่นะอยู่ในวงนะแถวนี้ปุ้ยจะเต้นแบบหายไปเลยปุ้ยจะเป็นคนเต้นแล้วลืมตัวลืมเฟรมไปเลยค่ะต่อไปค่ะน้องการค่ะปุ้ยจะอยู่ฝั่งเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นในแต่ละฝั่งก็จะเห็นมุมต่างกันเพราะในฝั่งตัวเองก็จะเห็นแต่ฝั่งตัวเองเนาะเพราะมันเป็นหน้ากระดานเรียงนะเพราะฉะนั้นฝั่งทางการนุ่นเนี่ยก็จะเป็นกิ่งนะคะแรงบางวันกันก็แรงมากค่ะในความรู้สึกของแม่นะฮะบางวันนุ่นก็สุดค่ะนุ่นก็เป็นเหมือนกันค่ะแต่ละฝั่งไม่เหมือนกันนะคะคุณมีนาสะบัดผมสุดน้องซีนน้องฟิวน้องนุ่นพี่การชอบชุดลำวงชุดไหนสุดคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวชอบชุดลำวงมากออกแบบได้สวยงามมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราพร้อมรับคำชื่นชมไว้ตลอดนะคะชอบชุดลำวงเรามากนี่เหรอโอนค่ะอะไรนะคะเมื่อกี้คำถามว่าอะไรนะคะผ่านไปแล้วอะชอบชุดไหนของวงมีคนถามเข้ามาทั้ง4สาวนี้ชอบชุดไหนของวงมากที่สุดนะคะน้องนุ่นชอบชุดไหนคะหนูก็จะเป็นสีฟ้าค่ะน้องนุ่นชอบสีฟ้านะคะนะคะน้องนุ่นชอบสีฟ้าน้องฟิวค่ะหนูชอบชุดใหม่พรมทั้ง2สีเลยค่ะน้องฟิวจะชอบไปทางชุดใหม่พรมของเรานะคะน้องซีนะคะชอบชุดโดดีดงค่ะชอบชุดโดดีดงนะคะชุดใหม่คอลเลคชั่นใหม่ของเรานะคะแล้วก็น้องการนะชอบผ้าไหมแพรวาสีแดงของเรานะคะมุมต่างกันไปนะคะต่อไปนะคะคำถามบ
เขาจ้าง300เต้นเหมือน 1,500 ขอบคุณค่ะนะครับใครสวยสุดในวงครับใครสวยสุดในวงก็มุมมองต่างกันนะครับเพราะทุกคนก็มีความสวยแตกต่างกันค่ะเราไม่สามารถบอกได้เพราะในแต่ละวันความสวยแต่ละคนความเข้ากับแต่ละคนการแต่งหน้าแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมกันไปนะครับแต่ทุกคนมีความน่ารักและความสวยเป็นต้นทุนเดิมมั่นใจนะคะอยากให้เอามีวงดนตรีถามมานะคะสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีวงดนตรีนะคะสวัสดีวงดนตรีที่ถามมาอยากให้โควิดหมดไวๆจังกองเชียร์อยากจะเจอกับนางรำคณะพรหอมนะคะนะคะปักหมุดไว้แล้วเลขบัญชีโอนมาได้เลยนะคะโอนมาได้เลยนะคะเลขบัญชีกสิกรไทยค่ะสนับสนุนน้องๆในวงนะคะเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องได้เท่าไหร่หรือว่าเราจะได้ต้องได้ไหมหรือว่าเราจะได้อะไรยังไงนั่นเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายแล้วแต่ท่านศรัทธาเท่านั้นค่ะต่อไปค่ะแล้วแต่ความพึงพอใจของท่านนะคะต่อไปนะคะคำถามปุ้ยโสดไหมครับปุ้ยโสดไหมครับอันนี้ปุ้ยบอกค่ะตอบเลยค่ะอันนี้ให้น้องปุ้ยเข้ามาตอบเองเลยนะคะต่อไปค่ะต่อไปค่ะอยากให้เล่นเพลงอะไรก็บอกไว้เข้ามาได้นะจ๊ะกินปิดเพลงไหมเปิดเพลงก่อนไหมอยากเต้นอยากขอเพลงอะไรเข้ามาขอได้เลยนะคะเดี๋ยวท้ายรายการเราจะเต้น2เพลงแล้วบอกคำลาไปเลยรายการเราตอนนี้ยังไม่มีผู้สนับสนุนเพราะฉะนั้นรายการเราจะตั้งวันละแค่ชั่วโมงนึงเนาะแค่ชั่วโมงแต่อาจจะเพิ่มวันถ้าวันไหนมีการสนับสนุนเยอะขึ้นเราจะเพิ่มวันเพิ่มชั่วโมงนะคะใครควรสุดในวงใครควรสุดในวงอ้าวน้องกันว่าใครคะในความคิดของน้องกันน้องเล็กสุดน้องอุ้มเล็กนะครับกวนที่สุดในวงและวุ่นวายที่สุดด้วยค่ะต่อไปค่ะน้องสีขาส่วนตัวก็ในแต่ละคนมีความกวนของแต่ละคนเหมือนกันนะคะก็มีคนกวนเหมือนกันแต่ว่าถ้ากวนมากๆก็จะเป็นปุ้ยกับอุ้มค่ะก็แบบส่งฉายาเลยนะคะเจ้าหญิงน้อยปุ้ยกับอุ้มนะคะนะคะในความคิดเห็นของเพื่อนๆนะคะต่อไปค่ะน้องฟิวค่ะหนูคิดว่าน่าจะเป็นหนูเป็นตัวเองที่วุ่นวายนะเป็นตัวเองที่วุ่นวายนะน้องฟิวบอกต่อไปกับน้องนุ่นขาก็น่าจะเป็นพี่อุ้มใหญ่กับปุ้ยเป็นพี่อุ้มใหญ่กับปุ้ยนะครับเป็นพี่อุ้มใหญ่กับปุ้ยนะที่กวนมากที่สุดอ่ะต่อไปค่ะฟุตบอลมีกัปตันวงพรพงษ์ใครเป็นกัปตันในตอนเต้นฟุตบอลมีกัปตันวงละวงพรพงษ์ใครเป็นกัปตันในตอนเต้นดิฉันตอบเลยนะครับกัปตันในตอนเต้นของเราและทีนี้ทุกคนก็รู้กันดีคือพี่นะครับพี่จีเป็นกัปตันในตอนเต้นนะครับหนูยังอยู่จ้าน้องอุ้มน้องอุ้มเล็กยังอยู่นะคะทีน้อยนะครับทั้งสี่สาวมีวิธีการบริหารเวลายังไงทั้งเรียนทั้งทำงานทำได้ดีที่สุดทั้งสองเวลาสองอย่างเลยค่ะมีบริหารมีการบริหารยังไงทั้งเรียนแล้วก็ทั้งงานระบบนะคะน้องนุ่นค่ะก็แบ่งเวลาแล้วก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ทำอยู่ค่ะก็เวลาเรียนนะคะเรียนเสร็จก็รีบทำงานรีบปั่นการบ้านอะไรให้เสร็จเวลาว่างเลยค่ะแล้วก็เตรียมตัวมางานค่ะพอกลับไปก็รีบจัดแจงจัดตัวแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าเตรียมของที่เราต้องไปโรงเรียนพรุ่งเช้าวันต่อไปเลยค่ะแล้วเราก็จะมีการพักผ่อนที่เพียงพอค่ะต่อไปน้องฟิวค่ะค่ะถ้าถามว่าแบ่งยังไงนะคะก็ตอน
ไม่มีสคริปต์นะครับจากความจริงใจเลยเพราะว่าณตรงนี้เด็กๆสามารถแบ่งเวลาได้ค่อนข้างโอเคแต่ถ้ามีงานเยอะมากๆเกินไปนะครับเราก็มีการผิดพลาดในการแบ่งเวลานิดเล็กน้อยแต่ไม่เป็นปัญหามากเพราะเด็กๆก่อนที่จะมาเป็นนางรำวงพรวงเพชรนะครับผ่านการเต้นและอยู่กับตัวพี่เองมาแต่ละคนระยะปีเนี่ยไม่น้อยระยะปีไม่น้อยเพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษากับเรื่องงานอดิเรกไม่เป็นผลนะคะถ้าปฏิบัติตัวนี้ไม่เป็นผลอยู่แล้วนะคะขอขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะคะเพราะน้องๆทุกคนกำลังศึกษาอยู่แน่นอนค่ะไม่มีใครไม่มีใครเลิกเรียนนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังเรียนอยู่ค่ะและก็นะคะยินดีสู่เส้นชัยรับปริญญาแน่นอนค่ะนะคะต่อไปก็มีคำถามมาไหมคะมีคนบอกเพลงไหนร้องนั้นเดี๋ยวท้ายรายการเราจะจัดรัวเลยนะคะเพลงไหนนั้นเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เรานะคะชั่วโมงกว่าๆเรียนได้ค่ะต่อไปถ้ามีการสนับสนุนเข้ามาวันนี้เราทำวันแรกเราไม่ได้ตั้งคาดหวังอยู่แล้วนะคะมีการสนับสนุนเข้ามาเราจะเพิ่มวันนะคะเพิ่มวันในการไลฟ์สดในช่วงที่ว่าโดนงดงานนี้นะครับและก็จะเพิ่มเวลาด้วยแต่ตอนนี้เราไม่ได้มีงบสนับสนุนเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดเป็นทางการไว้ที่เตรียมกันรู้ดีว่าก็คือ1ชั่วโมงนะครับแต่วันนี้เราเรียนให้นะครับเดี๋ยวสัก10นาทีถ้าไม่มีคำถามเราจะเต้นและปิดรายการนะคะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามขอเพลงบางประกงนะคะบางประกงหน่อยค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเราพอเราจะจัดให้นะคะนะคะยังถามกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะน้องพีว่าไงคะน้องกราฟว่ายังไงน้องอุ้มเล็กนางระวงพรพรมถ้ามีคำถามไหนตรงกับตัวเองตอบได้เลยนะคะตอบได้ทางคอมเมนต์เลยนะคะบุคคลที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ตอบได้นะคะขอเพลงบางประกงครับขอเพลงบางประกงนะคะเดี๋ยวเราเต้นยาวทีเดียวบางประกงนะคะบางประกงนัดทั้งนัดเต้นรวมข้างหลังเลยใช่ไหมนะคะมีคำถามอีกไหมคะเต้นยาวเลยไหมเต้นไปเลยค่ะนะปัจจุบันนี้เดี๋ยวเต้นยาวเลยบางประกงงั้นถ้างั้นก่อนแล้วมาบางประกงแล้วปิดท้ายด้วยแอดมินจะให้เพลงอะไรนั้นว่ากันไปเต้นทีละกี่คนอ้าววิบวับอ่ะโอเคเต้นทีละกี่คนสองไหมถ้าสี่คนมันลุ้นได้จ้าสองคนสามคนสี่คนได้หมดจ้าย้ำแบบคนละเพลงดีกว่าคนละเพลงไหมได้ได้ค่ะเล่นแบบไหนก็ได้ค่ะตอนจบนัวไปเลยก็ได้ค่ะรายการของเราค่ะเปิดเลยค่ะพร้อมนะคะรอไม่ต้องรอเครื่องเสียงแป๊บนึงนะคะขอเป็นพี่จนคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีน้องเบนจะสามารถยอดด้วยนะคะขอบคุณยอดที่สูงสุดเกือบ200คนดูในครั้งแรกด้วยนะครับเล่นโชว์ตะลุงค่ะโชว์ไปแล้วนะคะน้องเบนค่ะโอนผ่านแอปได้นะคะน้องเบนรอไปค่ะก่อนเต้นพูดก่อนดีว่าเงินจะสูงใช่เราประกูลมาตั้งนั้นเลยค่ะมาค่ะไปขึ้นได้เลยค่ะขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยค่ะมาแล้วค่ะมาชนะมาแล้วค่ะชนะเป็นจันไดคนแล้วบางคนได้บัญชีไว้แล้วนะคะโอนเงินสนับสนุนให้เราได้แล้วนะเดี๋ยววิบวับแล้วก็รับข้างของ3เพลงรวดจบเลยค่ะ
อบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณนพรัตน์มาสเตอร์ดีไซน์ด้วยนะคะโอนมาแล้วเดี๋ยวเราเช็คยอดก่อนนะคะโอนยอดเท่าไหร่บอกแจ้งเราด้วยนะคะเหมือนนะคะเรียกความรู้ไปแล้วโยกลูกโยก
เอาต่อใจสิเพลงจ้าถามค่ะบ๊อบแบบเราได้หัวหน้าวงต้องใส่ชุด
ครั้งท้ายรายการทุกครั้งเราจะสนุกแบบไม่มีรูปแบบแบบนี้ค่ะเพราะเป็นการปล่อยคลายเครียดต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ